안녕하십니까 바이타입니다 แน่นอนค่ะเจอกับเตยแบบนี้นะคะเราก็ต้องเป็นสายเกาหลีก็เลยพามาเจอกับหนุ่มหล่อชาวเกาหลีบินตรงมาเพื่อให้สัมภาษณ์กับเราแบบ Exclusive เลยทีเดียวค่ะตอนนี้เราจะเดินไปหาเขากันดีกว่าตอนนี้นะคะเราเดินมาไกลมากอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเขาอยู่กับเราแล้วหนุ่มสุดหล่อจากเกาหลีนะคะยอจินกุชินนะคะผมยอจินกุชินครับนั่นแหละเนี่ยก่อนอื่นเลยนะคะต้องถามว่ามาประเทศไทยครั้งก่อนๆเนี่ยเรียกว่ามาทำงานครั้งนี้เนี่ยเป็นเหมือนครั้งที่ได้มาเจอแฟนๆแบบเต็มรูปแบบเลยรู้สึกยังไงบ้างรวมถึงตอนที่แฟนๆไปรับที่สนามบินบรรยากาศเป็นยังไงประทับใจอะไรบ้างโอ้얘기해주신것처럼제가태국은많이익숙한 곳이기도해서생각보다지금해외팬미팅을태국에오기전에몇차례하고있는데오늘은뭔가좀약간조금더편안한느낌이많이들었어요그리고굉장히오랜만에반가운느낌도들었고올해벌써두번째로이제포상휴가를왔다가이제또팬미팅으로여러분들인사드릴수있게되어서너무나반갑고요또여러분들과즐거운팬여러분들과즐거운시간만들수있게되어서아주기대가됩니다วันนี้นะคะต้องบอกว่ามีโอกาสได้เจอแบบใกล้ชิดมากๆเลยทีเดียวหล่อมากๆคิดว่าส่วนไหนบนใบหน้าของเราที่แบบบ่งบอกความเป็นตัวเองได้ดีที่สุดเลยจิ้มมาเลยค่ะท็อปท็อปซอน제가생각했을때좀조금남자다운좀성인그런모습이좀있다고생각해요네그리고พูดถึงเรื่องหน้าตาไปแล้วมาเรื่องนิสัยกันบ้างดีกว่าลองนิยาม3คำที่บ่งบอกความเป็นตัวเองได้ดีที่สุด저는단순하고요조금긍정적으로생각하려고좀하는편이고장난치는걸굉장히좋아해요 예민하거나이러진않은것같아요뭐잠도잘자고 네 음식같은것도굉장히편식안하고잘다두루두루좋아하고요ฝีมือการแสดงแล้วนะคะแฟนๆเนี่ยก็หลงรักในรอยยิ้มของยอจินกูมากๆเลยลองส่งยิ้มหวานๆให้กับแฟนๆชาวไทยทางนี้หน่อยเลยดีกว่าให้สาวๆละลายไปเลยเจ๊ดครับ지금계속해서미소를짓고있는데มีรอยยิ้มบาดใจไหมคะที่ต่างจากยิ้มปกติเวลาแบบถ่ายรูปเรารู้สึกว่ายิ้มนี้แบบใช่เลยโอ้글쎄요저는뭐딱히그런건딱히없는것같아요그냥평소에도잘웃고예해서เอาอย่างนี้เดี๋ยวต้อยจะสอนภาษาไทยให้กับคุณยอชินกูบ้างดีกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีคำที่ฮิตมากเลยในประเทศไทยเดี๋ยวจะให้ลองพูดตามดูโอ้네네그런것들굉장히ไอเต้าเต้าความรักรักไอ้เต้าความรักไอ้เต้าความรักโอเคหนึ่งสองสามไอ้เต้าความรักไอ้เต้าความรักขอไล่ทีเดียวนะคะเชื่อว่าหลายคนแค่นี้ก็น่าจะละลายไปตามกันแล้วแหละตัวว่าหลายคนน่าจะอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าหากว่าตอนนี้เนี่ยคุณยอจริงๆไม่เป็นนักแสดงตอนนี้คิดว่าตัวเองทำอะไรอยู่배우를하고있지않았다면저는아마음식을굉장히좋아하거든요먹는것도굉장히좋아하고또평소에좀집에좀시간이넉넉하게좀쉴시간이있으면하고싶은먹고싶은요리같은게있으면은좀이렇게검색해봐서직접이렇게장을봐서요리도해먹기도하고해서아마좀요리사 네요리사처럼좀음식을하고있지않을까요즘들어서그런생각이좀많이들어요태국음식도맛있죠태국음식도굉장히어렵고제가또예능으로한번배워봤기때문에예능에서태국요리를배워봤기때문에얼만큼이게간단해보이지만얼만큼어려운또요리인지또알고있어서 네. 네태국음식은제가하는것보다는아직까지는사먹는게맛있더라고요 저는풋밥폰커리그거굉장히좋아하고요팟타이도 굉장히좋아하고솜땀도너무좋아하고아
좋아요? 아 저는 다 맛있더라고요 태국. 저도 네. 약간 매콤한 거 좋아하고 좀 그래가지고 네. พูดถึงเวลาว่างของเตยแล้วนะคะเตยก็ชอบเล่นเกมมากๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยเอาเกมมาเพื่อที่จะท้าเล่นกับเขานั่นเองนั่นก็คือสิ่งนี้เลยนะคะ แต่제가 또 승부욕이 강한 편이라 제가 이거 잘하거든요. 와 이거 와 이거 오케이. ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่สัมภาษณ์ศิลปินชาวเกาหลีมาเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกของชัยชนะของเตยค่ะยินดีด้วยกับตัวเองไงวันนี้เราก็เลยมีบทลงโทษนะคะให้คุณยอชินกูเนี่ยเซลฟี่ตัวเองด้วยท่าทางที่น่ารักตลกอะไรแบบนี้ก็ได้ วันนี้นะคะได้เล่นเกมกันไปถึงแม้ว่าเขาจะแพ้ก็ไม่เป็นไรค่ะรับบทลงโทษไปแล้วก็รับของรางวัลปลอบใจด้วยนะคะชมเร็วชอบใจอีกคนชอบใจอ่ะเนี่ยวันนี้ต้องขอขอบคุณยอดจิงกูมากๆเลยในวันจันทร์ค่ะเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าตัวจะพาไปเจอกับหนุ่มหล่อหรือว่าศิลปินคนไหนอีกต้องรอติดตามนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ